มาเยียวยารักษากันได้โดยง่ายดายเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเข้าถึงคนนี้อยู่ใช้ได้สวัสดีครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะลุงหมอมีอะไรเนาะเมริกาโทรจากโคราชนะคะเมริกาเวริกาโอเวริกาโอเคจากโคราชบ้านเองว่าไปครับพอดีตอนนี้เขาล็อกดาวน์แล้วทีนี้หนูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากลุงหมอเลยค่ะว่าหนูจะต้องทำยังไงดีคะ อธิบายคำว่าล็อกดาวน์ให้ฟังดีๆสิว่าแถวนั้นแถวที่อยู่คือเขาไม่ให้เข้าในเขตพื้นที่สีแดงแล้วนะคะทั้งจังหวัดโคราชนี่แหละทั้งจังหวัดเลยเหรอไม่ค่ะหมายถึงนนทบุรีนะคะของโคราชนี่คือเป็นสีส้มอยู่แต่ถ้าหนูไปหาลุงหอกหนูต้องกลับมาต้องโดนกักตัว14 วันนะคะเดี๋ยวคุณอยู่โคราชนะค่ะอำเภอสูงเนินค่ะฝั่งแปลว่าทั้งอำเภอเขาล็อกใช่ไหมตอนนั้นที่โคราชยังไม่ล็อกค่ะแต่ที่นนทบุรีล็อกแล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่ป่ะค่ะนนทบุรีเป็นพื้นที่สีแดงแล้วค่ะหลักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีหลักปฏิบัติยังไม่ชัดเจนแบบที่น้องพูดไม่มั้งผมอยู่นนทบุรีนะเพราะว่ามันมี28จังหวัดนะคะที่ประกาศไม่ให้เดินทางเข้าโอเคฟังมันข้อมูลนี้ไม่น่าจะใช่นะถ้าเป็นการล็อกในส่วนหนึ่งเช่นมันมีตลาดล็อกเฉพาะบริเวณตลาดโอเคพื้นที่สีแดงแต่ไม่ใช่ล็อกทั้งจังหวัดนะอ๋อแสดงว่าหนูก็ไปหาลุงหอกได้เลยใช่ไหมคะก็ไปมาได้ด้วยสบายๆเลยพอดีหนูโทรถามคุณหมอที่โรงพยาบาลสูงเนินนะคะเขาบอกว่าถ้านนตอนนี้นนทบุรีเป็นพื้นที่สีแดงถ้าใครไปกลับมาต้องโดนกักตัว14 วันอ๋อพอเข้าใจได้ทางนั้นนะถ้าใครมาจังหวัดนนท์แล้วจะกลับบ้านเนี่ยต้องถูกกักตัว14 วันใช่ค่ะเอางั้นเหรอค่ะอ๋อเขาล็อกโดยวิธีนี้เลยเหรอค่ะตอนแรกหนูตั้งใจแล้วฟังก่อนไม่อย่าย้อนบ่อยตอนนี้อย่าย้อนบ่อยนะครับค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยโทรปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลนะคะว่าถ้าหนูไปนนทบุรีแล้วกลับมาเนี่ยจะถูกกักตัวไหมคะเขาบอกว่าถูกกักแน่นอนเพราะว่านนทบุรีเป็นพื้นที่โอเคเข้าใจแล้วอย่าพูดย้อนหลายครั้งนี่ผมเข้าใจแล้วนะทีนี้ก็มาเข้าใจตัวเราต้องขอให้มันตรงกันโอ้โหอย่างนั้นเฉลยถ้ามันถึงขนาดนี้มันก็ไม่มีวิธีอื่นใดเลือกไปก่อนใช้โทรศัพท์รักษากันใช่ไหมฮะค่ะไม่มีมนุษย์หน้าไหนมากักตัวเราได้เนาะค่ะใช้สิ่งที่มันพิเศษสุดยิ่งดีกว่าโอเคนะเอานาทีนี้โทรมาตอนนี้ถามว่าร่างกายมีอะไรดีขึ้นหรือมีอะไรแย่ลงมีอะไรที่จะให้ช่วยเดี๋ยวนี้อะไรบางที่ยังไม่ดีทีนี้ส่วนที่ยังไม่ดีก็ไม่มีค่ะแต่ว่าหนูก็อยากจะไปสัมผัสตรงอีกโอเคถ้าเมื่อเวลาทางการเขาห้ามก็อย่ากระทำแล้วออกมาจากสูงเนินแล้วจะเข้าสูงต่ำไม่ได้เข้าสูงไม่ได้ไปหาสูงต่ำก็ไม่ไหวสูงเนินเข้าไม่ได้มันก็ไปหาสูงต่ำคือไฮโลนะโยมค่ะหนูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณลุงค่ะว่าอันนี้นี่พูดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดแล้วเราใช้โทรศัพท์นี่แหละอาจารย์อันนี้อย่างจะเอาอีกไว้เนี่ยแล้วก็มีทางเดียวใช้โทรศัพท์นะใช่นะที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้แหละโอเคก็คือหน้าจอเรานี่แหละโอเคไหมก็ท้ายๆรายการสิพลังงานก็ให้กันทุกคืนทุกเย็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะวันนี้จะเอาพลังงานเสียงหรือแสงนะวันนี้ที่หน้าจออยากได้เสียงค่ะอยากได้เสียงนั่นก็รอคอยกันเลยพร้อมยังได้ค่ะตรงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะลุงหอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ